بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในการอธิบายฮะดิษของท่านอิหม่ามอันนะววีนะครับในหนังสืออาร์บะอีนอันนะววียะนะครับวันนี้เรามาถึงฮะดิษที่2นะครับในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถูกสอบถามจากท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับที่จำแรงร่างมาเป็นชายหนุ่มนะครับคำถามแรกที่ท่านญิบรีลได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือในเรื่องราวของอิสลามหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบคำถามของท่านญิบรีลนะครับท่านญิบรีลก็ได้กล่าวตอบนะครับว่าซอดักตะนะครับสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นความจริงนะครับทำให้เราบรรดาซอบะเนี่ยนะครับอย่างเช่นท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าฟะอัยบนาละฮูยัสอะลูฮูวะยุศอดดิกุฮูเราจึงเกิดความประหลาดใจนะครับว่าเอ๊ะบุคคลคนนี้เนี่ยมาถามคำถามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หลังจากที่ท่านนบีได้กล่าวตอบเขากลับบอกนะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นความจริงนะครับเพราะปกติของคนที่ถามเนี่ยคือถามด้วยกับความไม่รู้นะครับแต่คำตอบที่เขาตอบกับท่านนบีเนี่ยคือเป็นการตอบด้วยกับเป็นการยอมรับในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตรงนี้เองเนี่ยทำให้พวกเราก็คือเราบรรดาซอฮาบะห์เกิดความประหลาดใจหลังจากนั้นนะครับชายคนนั้นนะครับก็ได้กล่าวถามต่อไปกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำถามที่2นะครับคำถามที่2ที่ชายคนนั้นได้กล่าวถามก็คือว่าฟะอักบิรนีอานินอีมานโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงบอกฉันถึงเรื่องราวของอีมานความหมายของคำว่าอีมานพี่น้องที่รักทั้งหลายมันไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เราเอ่ยออกมาด้วยกับคำพูดนะครับว่าฉันมีอีหม่านฉันมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความหมายของอีหม่านนะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าฮุวะความหมายของมันก็คืออัลอิกรอรุก็คือการยอมรับวะติรอฟุนะครับก็คือการยอมจำนนคือการยอมรับนะครับในสิ่งที่มีมาจากอัลกุรอานและมีสิ่งที่มีมาจากฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นความหมายของอีหม่านเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจที่สะท้อนออกมาด้วยกับคำพูดความที่เรามีการที่เรามีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือมีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือมีความศรัทธาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่เป็นอิลมุลกอยบหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เล่นลับนั้นนั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องมีหัวใจที่เชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านั้นและเราจะต้องกล่าวออกมาด้วยกับคำพูดและแสดงออกด้วยกับการกระทำดังนั้นเองนะครับบรรดานักวิชาการจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าความหมายของอีหม่านความศรัทธานั้นก็คืออัลอิกรอรูบิลกอลคือการยอมรับด้วยกับหัวใจวันนุตกูบิลลิซานคือการกล่าวมาด้วยกับคำพูดวัลอามาลูบินยาวาริฮิวัลอาร์กานและการปฏิบัตินะครับด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้การออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามนะครับของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวตอบคำถามของท่านญิบรีลนะครับซึ่งจำแรงหน้ามาเป็นชายหนุ่มเนี่ยนะครับถึงความหมายของคำว่าอีหม่านท่านได้กล่าวนะครับว่าอันอีมานูความหมายของคำว่าอีหม่านการศรัทธาที่แท้จริงนั้นก็คืออันตุมินะบิลลาห์คือการที่ท่านจะต้องเชื่อจะต้องศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือความหมายของคำว่าการเชื่อการศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่1พี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะเรื่องของอีหม่านเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในการพูดคุยเราพูดถึงเรื่องของอันอิสลามคือการก้าวเข้ามาเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก้าวเข้ามาการเป็น1ในบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมแต่ระดับที่มันสูงกว่านั้นก็คือระดับของอีหม่านระดับของความศรัทธาระดับของความศรัทธานั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายเอาไว้ให้พวกเราได้รับทราบนะครับว่าการอีหม่านประการแรกก็คือการอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายของคําว่าการอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คืออัลอีมานุบิวูยูดิฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องเชื่อจะต้องศรัทธาถึงการมีอยู่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมและจะมีอยู่จนกระทั่งไม่มีที่สิ้นสุดนะครับการมีอยู่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหมือนกับการมีอยู่ของมักลูกหรือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเพราะการมีอยู่ของมักลูกหรือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนั้นคือการมีอยู่จากเดิมที่ไม่มี
และการสิ้นสูญจากเดิมที่เคยมีนะครับอย่างเช่นมนุษย์ไม่ใช่มีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับแต่มนุษย์นั้นท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นได้ถูกสร้างจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถูกเป่าวิญญาณจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการมีอยู่ของท่านนบีอาดัมนั้นคือการมีอยู่หลังจากเดิมที่ไม่มีและหลังจากนั้นนะครับท่านนบีอาดัมและลูกหลานของท่านคือพวกเราเนี่ยจะต้องสิ้นสุดจะต้องสิ้นสูญจะต้องจากโลกใบนี้นะครับหลังจากที่เคยมีอยู่บนโลกใบนี้เพราะนั่นนี่คือการมีอยู่ของมนุษย์คือการมีอยู่ของสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างแต่การมีอยู่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับเป็นการมีอยู่โดยที่ไม่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลานะครับการมีอยู่โดยที่ไม่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาการมีอยู่โดยที่สติปัญญาของมนุษย์ไม่สามารถที่จะจินตนาการนะครับถึงการมีอยู่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่ในลักษณะใดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่แบบไหนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คำถามที่เราจะต้องตอบแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อเราจะต้องศรัทธานะครับนั่นคือประการที่1คือการอีหม่านการศรัทธาต่อการมีอยู่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2พี่น้องที่รักทั้งหลายอันอีมานุบินซิรอดิฮิบิรูบูบียะตินะครับคือการที่เราจะต้องเชื่อจะต้องศรัทธาว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าความหมายที่เราบอกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าก็คือว่าไอตุมินุบิอันนะฮูวะฮดะฮูอัรร็อบบุวะอันนะฮูมุนฟิรอดุนบิรูบูบียะติฮิก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเป็นผู้ที่ทรงสรรสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นมาลิกเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับเป็นผู้ที่อันมุดับบิรเป็นผู้ที่ทรงบริหารพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงจัดการบริหารในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้นะครับจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเป็นพระเจ้าผู้ที่จะตัดสินจะลงโทษนะครับหรือประทานความดีงามให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดด้วยกับตัวของพระองค์เองฟามานิลละซีคอละกัสมาวาติวัลอัรดังนั้นเองเนี่ยเมื่อมีการกล่าวถามว่าใครเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินคำตอบก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและเมื่อมีการถามว่าใครเป็นคนที่สร้างมนุษย์นะครับก็ตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามขึ้นมาคำตอบก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อมีคำถามนะครับว่าใครเป็นผู้ที่บริหารกิจการต่างๆบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้คำตอบก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความเชื่อความศรัทธานะครับของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมหลังจากที่เราเชื่อเราศรัทธาว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมีอยู่ประการที่3พี่น้องที่รักทั้งหลายก็คืออันอีมานุความหมายของอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออันอีมานุก็คือการศรัทธาบินฟิรอดิฮิบินอูลูฮียะติก็คือการที่เราจะต้องเชื่อจะต้องศรัทธาว่าไม่มีผู้ใดที่จะคู่ควรแก่การอิบาดะห์คือคู่ควรแก่การสักการะนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวคำกล่าวนะครับในสิ่งที่เป็นอรกานในสิ่งที่เป็นหลักการของอิสลามก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เราบอกแล้วนะครับว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คือลามะอบูดุนบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ที่ควรแก่การอิบาดะห์สักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองเนี่ยนะครับการที่เราบอกว่าเรามีอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากการที่เราเชื่อว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีนอกจากการที่เราเชื่อว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างทรงบริหารประการที่3การอิบาดะห์ของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทํานั้นจะต้องเป็นไปด้วยกับการทูลถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่ากุนโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงบอกจงประกาศเถิดกุนอินนะศอลาติแท้จริงการวิงวอนการดุอาของฉันวะนุสุกีการเชือดพลีของฉันวะมะฮยายะการมีชีวิตของฉันวะมะมาติการเสียชีวิตของฉันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายเนี่ยไม่ใช่เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งแ
ลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวนะครับนั่นคือประการที่3ที่เราจะต้องเชื่อจะต้องศรัทธาและประการที่4นะครับในเรื่องของหลักการอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออันตุมินาบินอัสมาอีวัสซิฟาติอะลาวัจฮิลลาอิกบิฮิมินกอยรีตะฮลีฟินวะลาตะอ์ตีลินวะลาตักยีฟินวะลาตัมซีลินนะครับก็คือการที่เราจะต้องเชื่อจะต้องศรัทธาต่อพระนามและคุณในลักษณะอันสมบูรณ์และก็สวยงามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้เวลาของเรานะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการพูดคุยเราจะมาคุยเราจะมาอธิบายในหะดีษของท่านอิหม่ามอันนาวีในหะดีษวันนี้อีกครั้งหนึ่งในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีน